ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลปกครองสูงสุดและผู้พิพากษาศาลฎีกาเนี่ยเรามักจะบอกว่าเอ๊ะพวกเนี้ยเป็นคนตรวจสอบใช่มั้ยครับแล้วใครตรวจสอบคนตรวจสอบคนตรวจสอบนี่อำนาจเยอะนะครับไปตรวจสอบคนนู้นคนนี้เอาคนออกจากตำแหน่งได้เต็มไปหมดเลยแล้วใครจะไปตรวจสอบคนตรวจสอบนะเราก็เลยออกแบบกระบวนการถอดถอนคนเหล่านี้ขึ้นมาครับการถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้พิพากษาศาลฎีกาตุลาการศาลปกครองสูงสุดโดยให้ส.ส.ริเริ่มเสนอขึ้นมาได้หรือประชาชนเข้าชื่อเสนอได้ถ้าท่านพบเห็นว่าผู้พิพากษาคนไหนให้เหตุผลในการไม่อนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวแบบผิดกฎหมายชัดเจนแบบเนี้ยก็ใช้วิธีนี้เข้าชื่อกันเพื่อให้มันเกิดการถอดถอนขึ้นถ้าท่านเห็นว่ามีข่าวจากโตโยต้าออกมาว่าผู้บริหารโตโยต้าเตือนว่ามีใครไปรับผู้พิพากษาไปรับสินบนจริงไม่จริงไม่รู้ไม่มีความกระจ่างเสียทีก็เข้าชื่อถอดถอนได้นะครับเพราะว่านักการเมืองทุกคนข้าราชการประจำหลากหลายกระทรวงข้าราชการระดับสูงมีสิทธิ์ถูกถอดถอนกันอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่ผู้พิพากษาเนี่ยหลุดออกไปเลยดังนั้นเราก็เลยออกแบบอันนี้มานะครับให้มีการถ่วงดุลกันได้แล้วพอถอดถอนครับเอาเข้ามาปุ๊บก็ให้สภามาลงมติกันใช้เสียงที่สูงพอสมควรนะครับ3 ใน 5 เสร็จแล้วก็จะส่งไปให้องค์คณะพิจารณาถอดถอน7คนเนี่ยผมคัดเอาทุกองค์กรมานั่งหมดเลยก็คือศาลรัฐธรรมนูญส่งตัวแทนมาคนศาลฎีกาส่งมาคนศาลปกครองส่งมาคนส.ส.ฝ่ายค้าน2ฝ่ายรัฐบาล2นั่งด้วยกันถ้าถอดเมื่อไหร่ก็หลุดนะครับถ้ายกคำร้องให้ส.ส.รีวิวได้อีกทีหนึ่งด้วยเสียง3 ใน 4นะครับนี่ก็หมายความว่าผู้พิพากษาศาลสูงทั้งหลายที่มีอำนาจมากมายในเวลานี้ขาจะไม่ลอยแล้วขาจะติดพื้นหลังจะยิงประชาชนเพราะมีกลไกเหล่านี้ในการตรวจสอบได้นะครับเช่นเดียวกันครับเราก็เสนอว่าสภาผู้แทนราษฎรต้องทำหน้าที่นี้เมื่อสักครู่นี้มีผู้ตรวจการกองทัพไปแล้วผมเสนอให้มีคณะผู้ตรวจการศาลและศาลรัฐธรรมนูญด้วยเหมือนเดิมครับเอาส.ส.10คนรัฐบาล5ค้าน5มาทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานศาลแต่ละปีแต่ละปีท่านประธานศาลแต่ละศาลก็จะมีแนวทางการบริหารให้คณะผู้ตรวจการพวกนี้ไปให้ความเห็นได้ด้วยวิเคราะห์พวกผลกระทบคำพิพากษาต่างๆที่ออกมานะครับเอามาวิเคราะห์นะครับแล้วก็คัดเลือกกันเองครับให้คนหนึ่งไปนั่งเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมอีกคนหนึ่งไปให้กรรมการตุลาการศาลปกครองสูงสุดทำไมต้องกำหนดเช่นนี้ครับทุกท่านทราบใช่ไหมครับว่ากต.ที่คอยดูแลการบริหารงานบุคคลของศาลยุติธรรมและกสป.ซึ่งดูแลศาลปกครองเนี่ยมันไม่มีคนนอกเข้าไปเลยคนนอกมีอยู่บ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เขาเลือกเข้าไปแต่มันไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปเลยเพราะเขามองว่าเดี๋ยวฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งทีนี้เราก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งมากเข้าไปแค่คนเดียวอย่างน้อยต้องเข้าไปถ่วงดูครับว่าเขาทำอะไรกันไม่งั้นมันเป็นแดนสนธยาซึ่งเราไม่ทราบเลยว่าเขาคุยอะไรกันเวลาเขาออกแบบการบริหารงานบุคคลของศาลนะครับเช่นเดียวกันครับแล้วคนบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไปแทรกแซงศาลหรือเปล่าคำตอบคือมันไม่ได้แทรกแซงครับคณะผู้ตรวจการชุดนี้เปลี่ยนคำพิพากษาไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่ใช่ศาลแต่คุณตัดสินไปแล้วมีผลทางกฎหมายก็เอามาวิเคราะห์เอามาดูซิว่ามันมีผลกระทบอย่างไรอนาคตอาจจะเป็นแนวทางว่าศาลจะเปลี่ยนแนวทางการตัดสินในอนาคตไหมเป็นแนวทางว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะไปแก้กฎหมายไหมเป็นแนวทางให้กับนักวิชาการเอาไปศึกษาวิเคราะห์วิจัยต่างๆหรือไม่มันไปเปลี่ยนคำพิพากษาไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดมันมีคนวิจารณ์ตรวจสอบคำพิพากษาต่างๆเช่นเดียวกันครับเราเสนอนี้ขึ้นมาถ้ามีกรณีข่าวลือที่ออกมาซึ่งศาลท่านออกมาปฏิเสธแล้วการประชุมใหญ่ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีการออกมาปฏิเสธเรียบร้อยแล้วถ้ามีคณะผู้ตรวจการแบบนี้ชุดนี้ก็เชิญประธานศาลฎีกามาชี้แจงได้นะครับต้องเพิ่มระบบเหล่านี้ในการตรวจสอบถ่วงดุลเพราะไม่งั้นเราจะเจอปัญหานี้ตลอดเวลาว่าสุดท้ายแล้วศาลและศาลรัฐธรรมนูญจะหลุดออกไปจากประชาชนนะครับเพราะที่มาของคุณก็มาจากการสอบเข้าไม่ใช่มาจากการเลือกนะครับถึงเวลาคุณใช้อำนาจแล้วระบบการตรวจสอบคุณก็ตรวจกันเองมันไม่มีคนข้างนอกคอยถ่วงดุลนะนี่คือที่มาของการออกแบบเรื่องนี้ขึ้นมานะครับผมขออนุญาตข้ามไปถึงองค์กรอิสระนะครับก็ทำนองเดียวกันนะครับองค์กรอิสระนะก็เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและที่มาเมื่อกี้พูดไปแล้วอีกอันนึงครับจำเพาะเจาะจงกับกกต.ครับนวัตกรรมใหม่ที่รัฐธรรมนูญ60เอามาใช้ก็คือใบส้มทุกท่านทราบกันดีใช่ไหมครับว่าใบส้มแจกครั้งแรกแจกไป1ใบแล้วมันเละเทะขนาดไหนแจกเสร็จแล้วที่เชียงใหม่นั้น
คนที่เขาได้รับเลือกตั้งถูกใบส้มเนี่ยสุดท้ายเขาไปฟ้องศาลศาลบอกเขาไม่ผิดแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ครับถูกตัดสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นใบส้มเนี่ยให้เลิกนะครับไม่ต้องมีนะครับกลับไปใช้เหมือน4050นะฮะเช่นเดียวกันครับตอนนี้เราได้ยินได้ฟังคำว่ามาตรฐานจริยธรรมหลายท่านอาจจะตีอกชกตัวหรืออาจจะปรบมือดีใจนะครับผมไม่รู้ว่ามาจากฝักฝ่ายสนับสนุนพรรคการเมืองใดแต่เข้าใจว่าที่มาอยู่ในห้องนี้หลายคนอาจจะแอบดีใจที่เห็นคุณปรีนาถูกปปช.ส่งเรื่องไปศาลฎีกาแต่ผมเรียนแบบนี้นะครับกระบวนการที่คุณปรีนาถูกทำเรื่องครั้งนี้ผมเห็นว่ามันไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายเลยสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะนี่คือนวัตกรรมที่รัฐธรรมนูญ60เอามาใช้ครับคือเขาเขียนเรื่องมาตรฐานจริยธรรมขึ้นมาแล้วมาตรฐานจริยธรรมถ้าใครโดนร้องเขาจะให้ปปช.ดูและปปช.ดูเสร็จแล้วว่าผิดมาตรฐานจริยธรรมเขาจะส่งไปศาลฎีกาแล้วพอศาลฎีกาดูปุ๊บศาลฎีกาบอกว่าคุณผิดจริยธรรมจริงผลก็คือหลุดจากส.ส.และตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตถามว่าเรื่องมาตรฐานจริยธรรมคืออะไรทุกท่านมาจากหลากหลายองค์กรหลายท่านเป็นข้าราชการหลายท่านเป็นบริษัทเอกชนเราก็มี Code of Conduct ของตัวเองมีประมวลจริยธรรมขององค์กรมีประมวลจรรยาบรรณผู้บริหารใช่ไหมครับแต่ละองค์กรกำหนดกันเองไอ้พวกนี้มาจากไหนก็แต่ละองค์กรวางมาตรฐานขึ้นมาเองครับแต่ท่านทราบไหมครับว่ามาตรฐานจริยธรรมทุกวันนี้ใครกำหนดศาลรัฐธรรมนูญกับองค์กรอิสระมากำหนดแล้วไปกำหนดให้ทุกองค์กรเลยครับของส.ส.เขาก็มากำหนดให้แล้วปัญหาก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลามันผิดจริยธรรมเนี่ยองค์กรตนเองต้องรับผิดชอบครับเช่นลงโทษตักเตือนภาคทันปรับเงินเดือนตัดเงินเดือนหรือปลดออกจากตำแหน่งโดยองค์กรเขาเป็นคนดูเองเพราะเรื่องผิดจริยธรรมมันไม่ใช่เรื่องเกณฑ์ทางกฎหมายมันไม่ใช่คดีแพ่งมันไม่ใช่คดีอาญาท่านลองคิดดูสิครับมันเป็นแค่เรื่องแบบผิดจริยธรรมซึ่งข้อความมันเขียนกว้างมากเลยแต่ว่าวันนึงเนี่ยเราออกแบบรัฐธรรมนูญจนวันนึงไปถึงศาลฎีกาแล้วถ้าศาลฎีกาบอกปุ๊บหลุดหมดเลยหลุดไม่พอโดนประหารชีวิตทางการเมืองด้วยดังนั้นเราจึงเสนอว่ามาตรฐานจริยธรรมมีต่อครับแต่ให้แต่ละองค์กรว่าไปเองคุณทำกันเองครับและคุณตรวจสอบกันเองลงโทษกันเองตั้งแต่ปรับนะครับตัดเงินเดือนภาคทันบนหรือปลดออกจากตำแหน่งนะครับเอาออกจากมือของศาลซะนะครับจริงๆผมคุยกับผู้พิพากษาศาลหลายคนเขาก็งงมากนะครับเอาอันนี้ส่งให้เขาทำไมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำแต่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองคดีอาญาใช่ไหมเดี๋ยวนี้รอบนี้เอานี้มาให้เขาอีกเกณฑ์เรื่องจริยธรรมอยู่ตรงไหนนะฮะวัดยากมากอันต่อไปครับเราเสนอให้ยุบผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าไปรวมกับกรรมการสิทธิ์ไอความคิดนี้ผมก็หยิบยืมมาจากร่างรัฐธรรมนูญอันแรกที่ล้มไปของที่ท่านอาจารย์บวรศักดิ์เป็นประธานนะครับเนื่องจากว่า2องค์กรในภารกิจมันซ้ำซ้อนกันค่อนข้างเยอะนะครับเอามายุบรวมกันนะครับสุดท้ายคือสร้างระบบตรวจสอบถ่วงดุลองค์กรอิสระเช่นเดียวกันครับมีการถอดถอนนะครับมีระบบการถ่วงดุลต่างๆนะครับนี่คือขององค์กรอิสระผมทิ้งท้ายนิดเดียวครับสำหรับศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเนี่ยมันมีเรื่องสำคัญอยู่เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือว่าทุกวันนี้คนที่เป็นอยู่มาจากไหนแล้วถ้าร่างนี้ประกาศใช้ขึ้นมาได้จริงเนี่ยเขาจะอยู่อย่างไรเราเห็นอย่างนี้นะครับว่าถ้าร่างนี้ประกาศใช้เมื่อไหร่ใครที่เป็นอยู่ตอนนี้พ้นจากตำแหน่งทันทีแล้วหาใหม่ตามกระบวนการนี้เหตุผลง่ายๆครับเพราะคุณมาจากสนช.ซึ่งคสช.ตั้งมาและคุณมาจากสว.ซึ่งคสช.ตั้งมานะครับดังนั้นเริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดและใครที่เคยได้รับประโยชน์โพ้นผลจากคสช.ตั้งให้เป็นนั่นเป็นนี่จากคปค.สมัย49ตั้งให้เป็นนั่นเป็นนี่คนพวกนี้ถึงเวลาหยุดนะครับกลับบ้านไปพักผ่อนได้แล้วครับเริ่มต้นกันใหม่ไม่เช่นนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะวนเวียนอยู่ในอุตสาหกรรมยกร่างรัฐธรรมนูญและอุตสาหกรรมองค์กรอิสระคนหน้าเดิมทั้งนั้นวนเวียนอยู่แบบนี้นะครับดังนั้นหยุดนะครับพอได้แล้วแล้วเริ่มต้นใหม่ประเทศไทยมีคนมีความรู้ความสามารถอีกเยอะที่จะมาทำงานเหล่านี้ได้ในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเราเสนอขึ้นไปด้วยว่าวิธีการตรวจสอบศาลรัฐธรรมนูญที่ดีมากเนี่ยมันมีหลากหลายแบบนะครับไม่ว่าคุณจะแก้ที่มาให้มันเชื่อมโยงไปกับสภาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นท่านทราบดีใช่ไหมครับว่าทำไมอยู่ดีๆศาลรัฐธรรมนูญมาวินิจฉัยว่ารัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญได้หรือไม่เรื่องมันเกิดจากส.ส.คนหนึ่งชื่อไพบูลย์นิติตะวันกับส.ว.อีกคนหนึ่งชื่อสมชายแสวงการสองคนนี้ไปเขียนยัตติขึ้นมาครับ
บอกว่าเราสงสัยว่ารัฐสภามีอำนาจแก้จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ไม่รู้ว่าทำได้ไม่ทำไม่ได้เลยไปถามศาลรัฐธรรมนูญแล้วเสียงข้างมากในรัฐสภาก็โหวตให้ไปจริงๆเรื่องนี้มันเป็นปัญหานะครับที่ผ่านมารัฐธรรมนูญ 40-50 มันเขียนชัดว่าจะต้องเป็นกรณีที่องค์กรหนึ่งกับองค์กรหนึ่งสององค์กรมันเถียงกันครับว่าอำนาจเป็นของใครไม่ใช่องค์กรตัวเองตื่นเช้ามางงให้เราทำได้หรือเปล่าไปถามเพราะศาลต้องชี้ขาดประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วมิเช่นนั้นศาลรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นที่ปรึกษากฎหมายครับท่านลองคิดดูถ้าเราปล่อยให้คดีแบบนี้เกิดขึ้นได้เรื่อยๆคุณก็จะเจอกับการร้องของไพบูลย์และสมชายทุกครั้งเวลารัฐสภานั่งคุยกันสสสวนั่งคุยกันจะทำเรื่องอะไรปุ๊บเขาก็จะไม่รู้ส่งสารถามก่อนส่งทุกครั้งถามทุกครั้งเดี๋ยวก็จะมีอีกเรื่อยๆแน่ๆดังนั้นต้องปรับเรื่องนี้ครับเพราะถ้าให้ส่งกันได้มั่วหมดไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนานวันเข้าศาลรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นรัฐธรรมนูญเองครับศาลรัฐธรรมนูญก็จะมาบอกอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้อันนี้ทำได้ทำไม่ได้ผมก็เลยงงว่าตกลงคุณเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลเป็นที่ปรึกษากฎหมายของสภาเหรอทำไมถึงมีใครมีอะไรก็ส่งไปถามหมดนะฮะอำนาจของเขาก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นตรงนี้ก็ต้องแก้เช่นเดียวกันนะฮะอีกเรื่องนึงครับท่านจะเห็นได้ว่าการแก้รัฐธรรมนูญประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนช่วงปี55นะครับหนังม้วนเดิมกำลังจะฉายซ้ำไปเรื่อยๆตอนปี55ถ้าท่านจำกันได้รัฐสภาในวันนั้นมีความพยายามจะแก้650ด้วยการให้มีสสรขึ้นมาเสร็จแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยแล้วก็บอกว่าควรจะนะครับแนะนำมาว่าควรจะไปทำประชามติเสียก่อนสุดท้ายรัฐสภาเวลานั้นก็เลยอ่ะไม่ทำละและก็ไปแก้รายมาตราแล้วพอไปแก้รายมาตราจะเปลี่ยนสวให้มาจากการเลือกตั้งปุ๊บศาลรัฐธรรมนูญก็ไปวินิจฉัยอีกว่าแก้อย่างนี้ไม่ได้เป็นการได้มาซึ่งอำนาจไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยอีกนะฮะสองครั้งคว่ำไปหมดบ้วนนี้มาอีกแล้วเริ่มทำปุ๊บก็บอกว่ารัฐสภามีอำนาจทำได้นะแล้วก็พูดว่าแต่ว่าต้องผ่านประชามติแล้วก็มีการตีความว่าต้องไปประชามติก่อนหรือหลังนะสุดท้ายวาระสามคว่ำอีกแล้วไม่ได้แก้นะดังนั้นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้การแก้รัฐธรรมนูญมันเดินหน้าต่อได้และเป็นการถ่วงดุลศาลรัฐธรรมนูญด้วยนั่นก็คือว่าเราต้องเขียนลงไปให้ชัดครับว่าห้ามมิให้ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการใดอันเป็นการขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญที่ต้องเขียนแบบนี้ก็เพราะอะไรครับท่านลองคิดดูครับถ้าวันนี้เราอยากจะแก้รัฐธรรมนูญเราบอกว่าขอเปลี่ยนที่มาของศาลรัฐธรรมนูญถ้าวันนี้เราจะแก้รัฐธรรมนูญเราบอกว่าขอลดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญลงหน่อยแล้วเดี๋ยวก็มีคนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญอีกศาลรัฐธรรมนูญก็อาจจะตีความบอกว่าไอ้เนี่ยมันขัดต่อระบอบประชาธิปไตยแก้ไม่ได้สุดท้ายก็คือคุณจะแก้รัฐธรรมนูญอะไรไม่ได้เลยคุณเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในมือที่จะบอกแล้วว่าอะไรแก้ได้อะไรแก้ไม่ได้อะไรแก้แล้วขัดระบอบประชาธิปไตยนะครับดังนั้นต้องเอาอันนี้ออกแล้วปล่อยให้การเมืองเขาว่ากันนะครับว่าในท้ายสุดประชาชนเขาต้องการแบบไหนนะนี่คือสิ่งที่เราเสนอขึ้นมานะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องอันนี้เลิกนะครับก็เมื่อกี้คุณเสนีก็พูดไปแล้วนะครับในทางรัฐธรรมนูญก็คือคุณไปเอาไอ้มาตรา65ที่ให้ทำแผนยุทธศาสตร์ออกแล้วก็เอาหมวด16การปฏิรูปประเทศออกทั้งหมดนะครับปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลจากการเลือกตั้งแต่ละชุดเขาเป็นคนไปวางแผนนะครับว่าจะเอาอย่างไรนะครับ